ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องการเลือกซื้อโต๊ะทำงานกับการจัดระเบียบให้โต๊ะทำงานของคุณนะครับมาถึงในส่วนการเลือกโต๊ะทำงานก่อนหนึ่งหาโต๊ะทำงานที่มีความพื้นที่กว้างมากพอสำหรับการทำงานของคุณสองแฟ้มเอกสารสิ่งอื่นควรจัดวางให้หยิบฉวยได้สะดวกสามที่ว่างใต้โต๊ะทำงานควรกว้างมากพอเพื่อให้การทำงานโดยไม่รู้สึกอึดอัดนะครับต่อไปเป็นการจัดระเบียบให้กับโต๊ะทำงานของคุณหลักการที่ควรนำมาใช้เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่หนึ่งต้องหยิบฉวยสิ่งของที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและต้องเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้งที่ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้สะดวกหารู้ดูงานตามอะไรเงี้ยนะครับสองหลีกเลี่ยงการต้องหยิบของที่มุมนี้บ่อยๆโดยให้จัดบริเวณให้เป็นหมวดหมู่เช่นสมุดที่อยู่ตารางเวลาดิกชันนารีหนังสืออ้างอิงมุมโทรศัพท์และเครื่องตอบรับโทรศัพท์สมุดจดบันทึกวันเกิดที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มเอกสารหรือถังขยะอะไรต่างๆนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ